สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับลุงสมัยแล้วก็ลุงเลยลุงสวัสดิ์จนจะเลือกลาเลยจำชื่อไม่ได้ลุงสวัสดิ์ก็คุณเจเจนะครับตอนนี้เป็นอะไรครับไอ้มองนี่ครับไอ้ตาก็แหลกแหลกมองตัวนี้เป็นส่วนหนูนะครับหนูมีหนูพุกมูนาไม่ใช่หนูที่จับมาจากไม่ใช่ไม่ใช่จากทุ่งนาไม่ใช่เนาะใช่ครับตีก็ขยายพันธุ์ตัวใหญ่หนูพุกกันเนาะตัวใหญ่ตัวใหญ่อันนี้มีกี่บ่อครับเอ็ดมีกี่ทั้งหมดมีกลมๆ3ไม่ได้รวมได้ทั้งหมด37บ่อ37บ่อบ่อนึงประมาณกี่ตัวก่อนจะเป็นบ่อนึงผมจับพ่อแม่1คู่1ตัวแม่1พ่อ1แม่1ตัวแม่1ตัวคู่1ได้ประสบพันธุ์อ๋อแล้วนี่ก็เลี้ยงมาประมาณ8เดือนถ้าลูกความนิ่งเลย8เดือนแต่งว่าถ้าเกิดตอนนี้ลูกหลานจะเยอะแรกๆมาเอามากี่คู่แรกๆคนซื้อมา7คู่นะ7คู่อ๋อนี่ครับเลี้ยงไปขยายไปด้วยนี่7คู่แล้วพอลูกพอลูกขยายลูกทำพ่อแม่พันต่อจากฝ้ายนะลูกคนนี้ฝ้ายกับอีกคนอ๋อไม่ให้พี่น้องประสบการณ์โอเคครับตอนนี้ผมว่าได้สมุดรวมแล้วตอนนี้ลูกที่2ลูกที่2ลูกเราไปลูกจะไปอ๋อแต่มาอีกประมาณสักคือผมเลี้ยงมาทั้งหมดผมยังไม่ได้ขายไม่ขายเลยไม่ขายสัก 3-4 เดือนน่าจะได้ขายได้เนาะมีประมาณตุลาสนใจก็มาซื้อมาหาได้เนาะโอเคครับเดี๋ยวที่คือพูดลงปลาไปนะครับเดี๋ยวตากล้องไปครับเอาเซตเตอร์ไปตากล้องครับกระบองไวนี่ก็คือเนี่ยชุดนี้คือเราจะพัฒนาเป็นนุ่งเนื้อตัวเนี้ยมันวิธีการที่จะมาลงบ่อลองเล่าให้พี่น้องเราเดี๋ยวเราจะต้องลองอะไรยังไงบ้างครับไปถึงแรกไม่ใช่แรกเราก็ใส่ทำความสะอาดบ่อแล้วก็สะอาดบ่อที่สายหานที่สายหานแล้วกวดน้ำเพื่อแม่หนูแล้วก็เอาฟางเอาหญ้าอะไรรองฟางเอาหญ้าเอาฟางนิดหน่อยฟางแค่นิดหน่อยแล้วมันก็เป็นวันนี้ส่วนอาหารไอ้ที่มันทั้งหมดนะต่อไปผมจะเอาปุ๋ยออกในยังไม่ทำความสะอาดเอาปุ๋ยออกแล้วเราไปทำปุ๋ยใส่ต้นไม้ไอ้บ่อนี้ยังไม่ทำความสะอาดอันนี้บ่อนี้มันมีอันนี้ลูกมันใช่ไหมลูกครับลูกแล้วก็ขนาดนี้ผสมเริ่มผสมได้ยังปกติตัวผู้ก็จะใช้ตัวเมียสามเดือนอันนี้ก็โอ้นี่ด้วยอ่ะตัวเมียสี่เดือนสามเดือนสี่เดือนอันนี้มันอันนี้ก็ลูกมันนะลูกมันตัวผู้ก็ห้าเดือนลูกผสมยังนี่ไม่มีผมจับมาน้อยตัวอันนี้แยกที่เสียแยกจับแม่มาอ๋อมาเข้าคู่กันมาเนาะไม่ยังมาจับคู่นี่เป็นหนูแยกจับแม่มาอ๋อเกิดก็อยู่จับแม่ประมาณ1เดือนหลังจากคลอดนะให้อยู่1เดือนหนูปุ๊บเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นมาแล้วก็แยกออกมาขุนเป็นหนูขุนคือฝั่งไหนจะไปที่ขายครับคุณลุงจะเป็นยังไม่ขายเดี๋ยวชุดนี้ผมจะอ๋อชุดนี้นี่ก็ให้อะไรครับบ้างอาหารการกินครับลุงอ๋อผมใช้ข้าวโพดใส่ข้าวโพดใช้ข้าวโพดเนาะใช้ข้าวโพดแล้วก็อาหารไก่อาหารไก่คือดูไม่ต่ำกว่า16%ก็มาถึงของอาหารคือไม่ทำคุณภาพของอาหารคือไม่ต่ำกว่า16%แต่ผมใช้อยู่18%อาหารไก่ใช่ไหมผมใช้อาหารไก่ไทยอ๋อ18%ผมก็ใช้อาหารหมูอาหารอะไรก็แล้วแต่ผมใช้อาหารไก่ผสมข้าวเปลือกข้าวโพดข้าวแดงข้างข้างนี่คือน้ำอะไรครับน้ำเปล่าเฉยๆหรอครับคุณลุงนี่น้ำเปล่าเฉยๆอ๋อไว้ให้หนูที่จิบๆกินใช่ไหมครับให้หนูดูดเนี่ยครับมันจะดูดโอเคครับใส่พ่อไข่ดูพ่อไข่ได้แล้วครับอันนี้ลูกๆมันขยายออกมามันก็เริ่มออกลูกกันแล้วนะอันนี้พ่อแม่พันครับมันพ่อแม่ครับโอ้ตัวเบลเลอร์ครับนี่ลูกนี่ลูกกลัวไหมนี่ปกติแยกได้แล้วนะผมไม่มีเวลาแยกของลูกตรงนี้มองเห็นไหมเนี่ยต้องจับกลัวไหมกลัวเนี่ยกลัวที่ท่าตากล้องกลัวครับมองเห็นไหมลูกนะระวังกระโดดนะอุ้ยลืมไปอยู่ใกล้ๆด้วยระวังกระโดดกัดกลัวจะกัดมองเห็นครับโตมาเยอะมันมืดครับมันมีลูกอันตัวใหญ่ครับโอเคครับอันนี้ก็ได้ประสบการณ์ตอนนี้ตากล้องเมื่อกี้เป็นไงครับหนูกลัวไหมครับตัวใหญ่กลัวโอ้นี่ลูกน้อยเจอเราน่ารักมีกันน่ารักอีกวันที่28เมษาก็เพิ่งคลอดเนาะไอ้10กว่าวัน28เมษาครับก็มาดูเหนียวกันเฮียอยู่ประมาณ1เดือนหรือ35วันเราจะมาเจอกันอย่างนี้พอถึงเวลาแล้วนะครับแต่ผมยังมีเวลาที่บ
โอเคก็เตอร์อ่ะเตอร์ก็ขอบคุณอันนี้ก็เป็นฟาร์มลุงสมัยลุงสวัสดิ์อีกแล้วตอนนี้เป็นคนที่ลืมลุงสวัสดิ์กับคุณเจเจนะครับอยู่ที่มันเป็นรอยต่อเลยเนื้อเยื่อมานิดนึงเลยกศน.นนท์สูงมานิดนึงตรงป้ายเลยป้ายเขตป้ายเขตเข้านนท์สูงระหว่างยีจะรับระหว่างอำเภอนนท์สูงไอเทศบาลตำบลนนท์สูงกับลุงข้าวฝั่งมาพหงนะครับทางรอยต่อเพราะนั้นถามว่าเข้ามายากไหมทางก็แค่รถวิ่งพอได้แต่นี่ฝนไม่ตกกับรถเก๋งวิ่งมาพอรถเก๋งมานะครับรถเก่าก็พอได้อยู่นะครับแต่ปิ๊กอัพสบายสบายมอเตอร์ไซค์มาวิ่งสะดวกมากเลยมาประมาณโลนึงเนาะเข้ามาจากถนนประมาณครึ่งกิโลครับเป็นฟาร์มเป็นไร่นาสวนผสมไร่นาสวนผสมเลี้ยงสัตว์ไร่นาสวนผสมแต่พยายามจะปรับปรุงเป็นระบบเทคโนโลยีใหม่ใหม่เต็ม30มีที่พักอาศัยด้วยที่พักอาศัยแล้วก็มีเลี้ยงสัตว์มีปลูกพืชมีบ่อน้ำทำทุกอย่างแล้วก็มีข้าวด้วยก็จะเป็นแต่มันเป็นที่ใหม่ครับอันนี้ก็ได้ความรู้เต็มเปี่ยมนะครับกับคุณลุงสวัสดีวันนี้เดี๋ยวไปดูพี่เป็ดเนี่ยขอบคุณครับเดี๋ยวไปดูเป็ดจริงๆปิดก่อนครับเอา